Check your email now to confirm your free sounds download. ครับเป็นไงบ้างครับกับคลิปอาจารย์ปิงก็ง่วงดีไม่ไม่ใช่ก็ต้องจะต้องแบบขอบคุณอาจารย์ปิงด้วยค่ะที่สละเวลามาดูคะแนนให้อาตูแล้วก็บูมนะคะก็แต่ว่ายังไงล่ะคือก็อย่างที่อาจารย์ปิงบอกมันก็ดูมีแนวโน้มตามนั้นอาจารย์ปิงบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปิงไม่ดูให้เพราะว่าก็แน่นอนเลือกตามความฝันเลือกไปเลยต้องแล้วไม่ดูให้ส่วนอันดับ2 3 4ก็ต้องไล่ลงมาตามลำดับความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ปิงฝากมาว่าแบบอันดับหนึ่งก็ต้องเลือกตามความฝันอะไรอย่าเลือกตามคะแนนเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบติดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะได้ติดตามขนาดที่เราต้องการไม่ใช่ติดตามขนาดที่แบบเราวางไว้โดยดูตัวคะแนนเป็นหลักแล้วก็จะปิงบอกว่าถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้อันดับ2แต่ถ้ายังไงเนี่ยก็น่าถ้าฟันธงก็น่าจะเป็นอันดับ3ก็ต้องขอให้โชคดีแล้วคำแนะนำของอาจารย์ปิงมีผลต่อการเปลี่ยนคณะที่ตั้งใจไหมมีผลต่อการเปลี่ยนไหมก็ไม่ค่อยเพราะว่าที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ตัวเปลี่ยนของตัวเราคือจากแบบจากที่ได้ไปคุยกับพี่ๆคนอื่นที่เขาเรียนอะไรเงี้ยก็คือแบบอันนี้เปลี่ยนของตัวคือระดับคะแนนมันเท่ากันอันดับ3เงี้ยตัวเปลี่ยนจากสังวิทย์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์เป็นสังคมสงเคราะห์เปลี่ยนเป็นสังเคราะห์จากสังวิทย์เป็นสังเคราะห์คือคะแนนอยู่ในระดับประมาณเท่าๆกันก็เลยเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ก็เท่าๆกันแล้วเพราะอะไรถึงเปลี่ยนครับก็ว่าสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมแล้วก็ออกแนววิจัยมากกว่าออกแนววิจัยแล้วซึ่งสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะออกแนวแบบบริการสังคมอะไรเงี้ยซึ่งตูรู้สึกว่าประตูถนัดแล้วก็รับได้ในด้านนี้มากกว่าถ้าจะให้ไปแบบทำวิจัยอะไรเงี้ยคงไม่ไหวตัวลงฟันธง4อันดับมีอะไรบ้างมีอันดับ1 นะคะเป็นคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ2คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ3เป็นคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อันดับ4เป็นคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมืองมศวค่ะโอเคมั่นใจแน่นอนไม่เปลี่ยนแล้วคิดว่าคือจริงๆแล้วอยากเลือกอันดับ4เป็นคณะสังคมศาสตร์ไอสาขาสังคมวิทยามนุษยวิทยาเกษตรแต่ว่ามันก็เสี่ยงกว่ามศวเยอะอยู่อ่ะแบบมศวบวก 1,300 ฐานหมื่นนะบวก 1,300 แต่ว่าเกษตรนี่บวก700อ่ะคือเกือบจะครึ่งต่อครึ่งแล้วอ่ะแต่เราซึ่งเราไว้อันดับ4มันต้องเป็นอันดับที่แบบไม่หลุดอ่ะหลุดไม่ได้ต้องแบบติดชัวร์เพราะฉะนั้นแบบมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือความชัวร์บางทีอาจจะบูมขึ้นมาก็ได้แต่ใจอยากเลือกนะก็กำลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมัครไป2รอบแล้วเปลี่ยนทุกรอบบ้างงั้นไม่เอ้ยไม่ก็ถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติว่าจะเอาเกษตรไว้เป็นอันดับ4เนี่ยก็จะตามใบสมัครในรอบแรกในครั้งแรกแต่ถ้าจะเอามศวไว้เป็นอันดับ4ก็จะเป็นใบสมัครรอบที่ครั้งที่2ก็คือตัวอยู่ที่ว่าเราจะเอาใบไหนไปโอนแล้วการเลือกคณะนี่มันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับประตูหลักของหลักฐานอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็การเลือกหมายถึงว่าตัวการเลือกคณะใช่ครับอันนี้นี่เป็นหน้าตาของใบสมัครที่ออกมาเรียบร้อยนะคะก็จะมีเลขที่ใบสมัครซึ่งเราจะต้องจำนะคะจะบอกวันชำระเงินไว้ซึ่งอาตูต้องห้ามลืมนะคะเพราะอาตูก็ยังไม่ได้โอนนะฮะเดี๋ยวลืมโอนอีกตัวเหมือนสอบเก็ตแพททำไงเนี่ยค่ะก็จะมีอันดับ250นะคะรวมค่าธรรมเนียมแล้วก็จะเป็น265บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือที่ใบที่เราจะปริ้นใบไหนไปโอนบ้างเกษตรใช่
เวลาเนี้ยมันพี่ว่ามันสมควรเก็บเวลาที่เราต้องฟันธงนะตูใช่จริงๆแล้วควรจะไปตอนแรกจะไปโอนเมื่อวานแล้วแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้ว่าอยากเลิกวัยนี้นะแต่มันดูเสียงและดูเสียงใครกันน้องคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมัน